สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะเช้าเช้านะคะหิมะนะคะถล่มหนักใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะก็จะตกทั้งวันนะคะยันวันพรุ่งนี้นะคะพี่โนอาของเรานะคะก็ตื่นเต้นนะคะเนี่ยค่ะจะออกไปเล่นนอกบ้านนะคะเล่นไปเล่นมานะคะโอ้โหกิ่งไม้ร่วงนะคะดีนะคะไม่โดนหัวนะคะเดี๋ยวแกจะออกไปดูหน้าบ้านด้วยนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะวันนี้พ่อบ้านเราก็ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวแกจะออกไปดูลาดราวก่อนนะคะว่าจะโกยได้หรือโกยไม่ได้นะคะเพราะถ้าไม่โกยรถก็ขึ้นมาไม่ได้นะคะโอ้โนอาลูกหิมะวันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าหนักนิดนึงนะคะเป็นทั้งลมทั้งฝนนะคะพอฝนด้วยนะคะหิมะด้วยนะคะมันก็จะหนักเวลาจะโกยนะคะจะโกยยากนะคะเดี๋ยวเกศจะลองดูนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะความหนานะคะวันนี้นะคะเขาว่านะคะ18นิ้วนะคะ2คืน2วันเลยนะคะไฟดับนะคะที่นี่นะคะวันนี้นะคะตอนที่ทำคลิปนะคะไฟก็ยังไม่มานะคะ1วันกว่าแล้วนะคะนี่นะคะด้านหน้าบ้านนะคะเยอะมากเลยนะคะเกศก็โกยไม่ไหวนะคะผักไม่ไปนะคะล้อเครื่องโกยนี่ฟรีกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเกศพาให้ดูบ้านนะคะเนี่ยค่ะหิมะถล่มนะคะอันนี้คืนแรกนะคะเดี๋ยวพ่อบ้านเรานะคะหยุดวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นคืนที่2นะคะเช้าวันศุกร์นะคะหิมะก็ยังตกไม่หยุดนะคะไฟก็ยังไม่มานะคะทั้งเมืองเลยนะคะในข่าวนะคะเขาบอกว่าประมาณ 700,000 หลังนะคะแถวย่านที่เกตอยู่นะคะแถวเมืองที่เกตอยู่นะคะแล้วเมืองใกล้เคียงนะคะไฟดับหมดนะคะต้องใช้เครื่องเจเนเรเตอร์นะคะ2คืนแล้วนะคะนั่นนะคะพ่อบ้านนะคะลงไปโกยนะคะแล้วก็เปิดทางเข้าบ้านนะคะเกตก็ดันไม่ไหวนะคะเพราะว่าหิมะหนักมากนะคะวันนี้นะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกตด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ